เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานช่วยแก้ฝุ่นจนสถานการณ์ดีขึ้นขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องปัดตอบเรื่องการเมืองคุณอาบราดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นประธานพิธีประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน2562โดยมีนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรมให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้ชมการแสดงชุดการเฉลิมฉลองปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนและได้มอบหนังสือวิวิธอาเซียนฉบับภาษาอังกฤษให้แก่ผู้แทนจากเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน9ประเทศได้แก่บูไนดารุสซาลามกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์และเวียดนามโดยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าหลังจากที่ได้ชื่นชมการแสดงอาเซียนไปแล้วได้มีการรวบรวมศิลปะวัฒนธรรมของทุกประเทศอาเซียนมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งเหล่านี้เป็นรากเหง้าและประวัติศาสตร์ของทุกคนซึ่งอาเซียนมีศักยภาพในเรื่องนี้ต้องสืบสานวัฒนธรรมเอาไว้ให้ได้หากลืมเราก็จะไม่รู้ว่าจะสามารถรักชาติได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นการบ่งชี้ความเป็นมาของทุกคนในอาเซียนอย่างไรก็ตามในปี2562ไทยได้รับเป็นประธานอาเซียนถือเป็นเกียรติกับประชาชนชาวไทยในการขับเคลื่อนการบริหารภายใต้แนวคิดหลักร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนซึ่งจะสามารถสะท้อนความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศและมองไปสู่อนาคตข้างหน้าด้วยกันการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาร่วมกันพร้อมกับต้องเริ่มเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีบนพื้นฐานของเอกภาพอาเซียนมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนในอนาคตการไว้เนื้อเชื่อใจกันในอนาคตและเคารพซึ่งกันและกันนำไปสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนอรดาชินลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะอกพันทองแท้นำเพื่อไทยไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นขณะเอกราชนำผู้สมัครพลังประชารัฐสู้ทุกเขตเลือกตั้งที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นนายพานทองแท้ชินวัตรนำผู้สมัครลงรับเลือกตั้งส.ส.ทั้ง10เขตเลือกตั้งของจังหวัดขอนแก่นทำการไหว้ขอพรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยรอบพื้นที่ศาลหลักเมืองขอนแก่นเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนนำพาผู้สมัครทุกคนเดินทางมาลงทะเบียนและลงเวลาการสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ซึ่งกกต.ขอนแก่นได้กำหนดเลือกหอประชุมอบจ.ขอนแก่นเป็นสถานที่ของการรับสมัครเลือกตั้งส.ส.ในช่วงระหว่างวันที่4ถึง8กุมภาพันธ์ขณะที่นายเอกราชช่างเหลาแกนนำพรรคพลังประชารัฐภาคอีสานนำผู้สมัครส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐทั้ง10เขตเลือกตั้งของจังหวัดขอนแก่นกราบขอพรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรเอาฤกษ์เอาชัยก่อนนำผู้สมัครทั้ง10คนขึ้นรถตุ๊กๆและเคลื่อนขบวนมายังสถานที่รับสมัครเลือกตั้งท่ามกลางความสนใจของประชาชนและผู้ให้การสนับสนุนที่มาให้กำลังใจจนแน่น2ฝากฝั่งถนนและบริเวณโดยรอบสถานที่ขอการของการรับสมัครเป็นจำนวนมากวันไหว้ตรุษจีนเยาวราชคึกคักประชาชนจุดธูปเทียนไหว้บรรพบุรุษเผากระดาษเงินกระดาษทองเท่าที่จำเป็นคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะบรรยากาศวันไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ย่านเยาวราชในวันนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนต่างนำเครื่องเส้นไหว้ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้นำมากราบไหว้บรรพบุรุษและยังคงมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองจุดธูปเทียนตามประเพณีโดยที่วัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งเนื้อยี่หลังจากได้มีการกราบไหว้บรรพบุรุษแล้วประชาชนได้เดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างต่อเนื่องรวมถึงได้มีการเดินทางมาเพื่อแก้ปีชงและยังคงมีการจุดธูปเทียนเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อกันเป็นปกติซึ่งจากการพูดคุยสอบถามประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้พบว่าเข้าใจสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีอยู่และรู้ว่าการเผากระดาษเงินกระดาษทองหรือการจุดธูปเทียนตามประเพณีก็มีส่วนทำให้เกิดฝุ่นละอองแต่เชื่อว่าจะเป็นเพียงส่วนน้อยขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากถนนเยาวราชค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN